พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.กล่าวผ่านรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งกินวงกว้างถึง44จังหวัดทั้งในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเราทำความดีด้วยใจหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเป็นการด่วนและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญชุดทานน้ำใจถุงยังชีพและสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและความปลื้มปิติแก่ราษฎรเป็นล้นพ้นนอกจากนี้ยังได้ทรงเน้นในเรื่องของการนำโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาสู่การปฏิบัติให้สมบูรณ์ในทุกพื้นที่เช่นการปลูกหญ้าแฝกการตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนกั้นน้ำให้แข็งแรงซ่อมเสริมสร้างให้รวดเร็วตลอดจนให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันดูแลซึ่งรัฐบาลได้อัญเชิญพระกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ที่ผ่านมานับเป็นศาสตร์พระราชาใส่เกล้าใส่กระหม่อมเพื่อเป็นแนวทางพระราชทานสำหรับดำเนินการอย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ด้วยนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวต่อถึงการช่วยเหลือประชาชนว่าพยายามกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงดำเนินการอย่างเป็นระบบมีการบูรณาการกันของทุกหน่วยงานรวมทั้งภาคเอกชนเพื่อให้เกิดการซับซ้อนตลอดจนเตรียมพร้อมเฝ้าติดตามสถานการณ์มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและมีแผนเผชิญเหตุที่สมบูรณ์ในทุกสถานการณ์รวมทั้งให้มีแผนการฟื้นฟูหลังวิกฤตเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้กลับมามีชีวิตที่ปกติสุขให้ได้เร็วที่สุดพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อนะครับว่าในการลงพื้นที่น้ำท่วมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ณศาลากลางจังหวัดสกลนครนะครับก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นรอยยิ้มของประชาชนขอชื่นชมเจ้าหน้าที่จิตอาสาและทุกภาคส่วนที่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและอยากขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ปัญหาทุกๆเรื่องและทุกอย่างให้ประสบผลสำเร็จผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเพื่อพร้อมใจกันเดินหน้าเพื่อประเทศไทยต่อไปพลเอกประยุทธ์กล่าวด้วยนะครับว่าอยากให้การทำโครงการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาลที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในระยะยาวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเพราะว่าจะเป็นการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนแก้ปัญหาทั้งฝนแล้งน้ำท่วมได้แต่หลายโครงการเดินหน้าไปไม่ได้เพราะติดที่เอกชนประชาชนเกษตรกรซึ่งอาจจะยังไม่เข้าใจทำให้ดำเนินการได้ไม่ต่อเนื่องจึงต้องร่วมกันพิจารณาว่าจะหาทางออกกันอย่างไรเช่นการผันน้ำฝั่งตะวันตกตะวันออกลงสู่ทะเลเพื่อลดระยะทางการระบายน้ำครับ